หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มเบียร์มากๆคุณเคยจัดอันดับเบียร์ที่เคยดื่มไว้ในใจของตัวเองกันบ้างไหมคะว่าเบียร์ยี่ห้อไหนที่สามารถเอาชนะใจของคุณไปได้บ้างแล้วหนึ่งในใจของคุณจะมีเบียร์ยี่ห้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้หรือเปล่าวันนี้ L Society จะมาพูดถึงบัดไวเซอร์เบียร์ลาเกอร์สัญชาติอเมริกันที่ถูกขนานนามว่า King of Beer เบียร์ที่ถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งของแดนมะกันว่ามีความเป็นมาอย่างไรคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระระเก็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดแม้เราจะรู้จักบัดไวเซอร์ในฐานะเบียร์สัญชาติอเมริกันมาอย่างเนิ่นนานแต่รู้หรือไม่ว่าผู้ก่อตั้งแบรนด์อย่างอดอลฟ์ ฟุตบุชกลับเป็นชาวเยอรมนีที่เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาเสี่ยงโชคในสหรัฐอเมริกาในปี1857ว่ากันว่าแต่เดิมทีครอบครัวของบุชในเยอรมนีก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับโรงเบียร์และไวน์อยู่แล้วเมื่อบุชเดินทางมาถึงอเมริกาเขาก็ได้เอาความรู้ที่ได้มาจากครอบครัวมาเริ่มกิจการใหม่โดยการจัดหาวัตถุดิบให้กับโรงเบียร์ต่างๆในเมืองเซนต์หลุยซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวเยอรมันในสหรัฐและหนึ่งในลูกค้าของบุชก็คือเอเบอร์ฮาร์ดแอนฮอยเซอร์เจ้าของกิจการสบู่ที่เพิ่งซื้อโรงเบียร์เล็กๆมาเป็นกรรมสิทธิ์หลังจากที่ร่วมทำธุรกิจกันมาสักระยะหนึ่งอดอลฟ์บุชจึงได้มาแต่งงานกับลิลลี่ลูกสาวของเอเบอร์ฮาร์ดนั่นทำให้เขาต้องเข้ามาดูแลกิจการโรงเบียร์ของพ่อตาแทนค่ะซึ่งในตอนนั้นบุชได้ตะเวนผูกมิตรกับพ่อค้าเบียร์และบรรดาเจ้าของร้านอีกมากมายมาเลยทำให้เขามีความโดดเด่นและแตกต่างจากนักขายเบียร์คนอื่นๆเท่านั้นยังไม่พอบุชยังปรับปรุงและออกแบบโรงหมักเบียร์ใหม่เพื่อจัดไกด์ทัวร์ให้สำหรับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมซึ่งณเวลานั้นก็ยังไม่เคยมีผู้ประกอบการแบรนด์ใดเคยทำสิ่งนี้มาก่อนยุคนั้นถือว่าไอเดียที่บุชคิดขึ้นมามันเป็นอะไรที่ก้าวหน้ามากนั่นจึงทำให้บุชได้เปลี่ยนโรงเบียร์เล็กๆที่กำลังประสบปัญหาขาดทุนให้กลับมารุ่งเรืองจนประสบความสำเร็จจนเป็นบริษัทเบียร์ระดับแนวหน้าของเมืองเซนต์หลุยส์ค่ะหลังจากนั้นบุชก็ยังคิดหาวิธีที่จะทำให้เบียร์ส่งไปขายยังเมืองอื่นๆและนอกประเทศอีกด้วยจนในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบวิธีการพาสเจอไรซ์ที่ทำให้สามารถเก็บรักษาเบียร์ได้นานขึ้นแต่รสชาติของเบียร์ก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะด้วยระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นทำให้บุชส่งออกเบียร์ไปขายในเมืองอื่นๆหรือแม้กระทั่งพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วยจากนั้นบุชก็ใช้การตลาดแบบเดิมคือการลงพื้นที่ต่างๆไปทั่วทั้งอเมริกาเพื่อที่จะแนะนำเบียร์สุดพรีเมียมของเขาให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นเช่นเดียวกับมารุโชตที่มีข้อเสนอสุดพรีเมียมมาให้คุณผู้ฟังเช่นกันค่ะมารุโชตโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมปั้นคุณให้เป็นมืออาชีพมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองแถมใครสนใจอยากเรียนคลาสเบื้องต้นสั้นๆมารุโชตก็มีสอนพร้อมให้ประกาศนียบัตรด้วยค่ะนอกจากนี้มารุโชตยังมีหลักสูตรสร้างอาชีพอีกเพียบเช่นหลักสูตรพนักงานบริการอาหารเครื่องดื่มบนเรือสำราญเรียน240ชั่วโมงระยะเวลา2เดือนพร้อมฝึกงานอีก6เดือนเตรียมความพร้อมการทำงานให้เลยใครอยากมีอาชีพความรู้หรือสกิลติดตัวเพิ่มแอดยืนยันทำได้ไม่ยากค่ะตามมอตโชของโรงเรียนเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อตึกพาราไดซ์เพสติดกับห้างพาราไดซ์พาร์คเดินทางไม่ยากดูตามแผนที่ได้เลยค่ะเว็บไซต์ www.marucho.comเพจ Facebook โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมมารุโชตกลับมาในเรื่องจุดเด่นของบัดไวเซอร์กันต่อนะคะสูตรของบัดไวเซอร์จะเป็นเบียร์ลาเกอร์ที่มีรสชาติไม่หนักหรือเบาจนเกินไปนั่นทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบัดไวเซอร์ได้ไม่ยากเลยค่ะในเวลาต่อมาบุชได้ใช้ระบบขนส่งทางรถไฟให้เกิดประโยชน์โดยเขาได้คิดค้นตู้รถไฟที่ติดเครื่องทำความเย็นเพื่อคงคุณภาพเครื่องดื่มไว้ระหว่างการขนส่งในระยะไกลไปจนถึงการทำธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครบวงจรเช่นโรงงานผลิตขวดและโรงน้ำแข็งเป็นต้นค่ะวันนี้เราก็จะขอยกตัวอย่างบัดไวเซอร์มาให้ชมกันสัก3ตัวแล้วกันนะคะอ
มาเริ่มกันที่ตัวแรกบัตไวเซอร์บัตวาบีออริจินอลเป็นไลท์เบียร์พรีเมียมที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตคัดเฉพาะส่วนผสมที่ดีที่สุดใช้ฮอปชั้นหนึ่งจากพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่นน้ำธรรมชาติจากทะเลสาบน้ำแข็งและธัญพืชที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีสีทองที่สวยงามบวกกับกลิ่นหอมของฮอปอ่อนๆจึงเข้ากันได้ดีกับรสหวานและมีความขมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะตัวที่2บัดไวเซอร์บัดวาบีดาร์กบัดไวเซอร์ตัวนี้จะมีสีดำที่เป็นเอกลักษณ์ฮอปที่ใช้จะเป็นสาสมอลในท้องถิ่นตัวเดิมกับข้าวบาเล่จากโมเรเวียนและน้ำแร่ค่ะกลิ่นที่ได้จะหอมมอลคั่วและคาราเมลให้รสขมเล็กน้อยแต่จะไม่ค่อยหวานนะคะตัวที่3บัดไวเซอร์บัดวาบีฟีบัดไวเซอร์ตัวนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะรสชาติจะคล้ายๆกับรุ่นคลาสสิกแต่จะมีความเผ็ดร้อนและความขมเล็กน้อยค่ะณปัจจุบันนี้บัดไวเซอร์ได้ครองตลาดเบียร์ไปทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ25และทวีปอเมริกาเหนือก็เป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดเลยละค่ะแล้วทุกคนล่ะคะเคยได้ลองชิมบัดไวเซอร์กันบ้างแล้วหรือยังส่วนตัวแอดได้ชิมแล้วก็ชอบนะคะเพราะมันจะมีความนุ่มดื่มง่ายดื่มได้เรื่อยๆค่ะแล้วทุกคนล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้แอลโซไซตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ